างกรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศเตือนให้พื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยระวังอันตรายจากอิทธิพลของพายุคมปาซุที่จะพัดขึ้นฝั่งไปที่เวียดนาม 13-14 ตุลาคมนี้ค่ะแน่นอนว่าจะทำให้พื้นที่ตอนบนของไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากขณะเดียวกันเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดตราดที่นี่ยังคงวิกฤตเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่ของอำเภอเขาสมิงระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนมากกว่า100หลังคาเรือนและล่าสุดนะคะระดับน้ำก็ยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าเขื่อนคีรีธารในพื้นที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีแล้วก็อ่างเก็บน้ำหลายแห่งจำเป็นต้องมีการระบายน้ำออกมาอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจังหวัดตราดจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยส่วนที่จังหวัดเลยค่ะฝนได้ตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่บ้านน้ำผู่อำเภอเมืองเลยทำให้น้ำป่าไหลหลากลงมาจากภูหวดลงสู่ลำน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน2หมู่บ้านประมาณ50หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณ50เซนติเมตรถึง 1.5 เมตรเจ้าหน้าที่ทหารต้องออกช่วยเหลือประชาชนเร่งขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงส่วนที่ลำปางฝนตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้น้ำป่าจากยอดเขาไหลลงสู่ลำห้วยสมัยล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหมู่ที่9ตำบลศพปราบอำเภอศพปราบซึ่งเป็นน้ำท่วมรอบที่3ของปีนี้แล้วกระแสน้ำไหลเข้าท่วมถนนสายหลักเชื่อมตำบลศพปราบกับตำบลสมัยระดับความสูงกว่า1เมตรรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ทางตำรวจสภ.ศพปราบค่ะต้องมีการนำเอากลวยยางมาปิดกั้นเพื่อความปลอดภัยส่วนที่ขอนแก่นนะคะตอนนี้ถ้าไปดูภาพรวมจากสถานการณ์น้ำท่วม15อำเภอตอนนี้6อำเภอได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยเฉพาะที่อำเภอโนนศิลาแวงน้อยและแวงใหญ่ซึ่งเป็นจุดแรกในการรับน้ำจากจังหวัดชัยภูมิตอนนี้น้ำเนี่ยเริ่มลดลงแม้ว่าจะไม่เข้าสู่ภาวะปกติแต่ก็ใกล้เคียงมากแล้วค่ะคือจุดที่หนักที่สุดตอนนี้คือในพื้นที่อำเภอเมืองน้ำล้นตลิ่งประมาณ 1.3 เมตรเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเสียหายทั้งหมดชาวบ้านที่บ้านดอนน้อยตำบลดอนหันก็บอกว่าได้รับความเดือดร้อนหนักมากเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยลดระดับลงอย่างช้าๆอยากจะให้ทางจังหวัดเข้ามาดูแลช่วยเหลือค่ะส่วนที่นครราชสีมานะคะหลังจากที่มวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างไหลมารวมกับมวลน้ำเดิมที่ลำสะแทดทำให้พื้นที่การเกษตรหลายหมื่นไร่จมอยู่ใต้น้ำส่วนการระบายน้ำยังเป็นไปได้ช้าเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและอยู่นอกเขตชลประทานต้องใช้เวลานานนับเดือนกว่าที่น้ำจะลดชาวนาในพื้นที่บอกว่าต้นข้าวที่กำลังตั้งท้องถูกน้ำท่วมเสียหายเม็ดรีบแบนขณะเดียวกันก็มีอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถเติบโตพ้นน้ำก็เน่าตายเกือบทั้งหมดจึงอยากจะวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีกันบ้างนะคะปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขัง3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองลพบุรีอำเภอบ้านหมี่และอำเภอโคกสำโรงแต่ว่าระดับน้ำค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเปิดเผยว่าตอนนี้มีน้ำในทุ่งประมาณ70ล้านลูกบาศก์เมตรและเริ่มเน่าเสียจึงต้องเร่งระบายน้ำผ่าน3ช่องทางก็คือสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอาคารระบายน้ำชลประทานแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่5เครื่องเร่งสูบน้ำลงคลองชัยนาทป่าสักก็คาดว่าภายใน7วันน่าจะสามารถระบายน้ำได้หมดเพื่อเตรียมรับกับพายุลูกใหม่ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนนทบุรียังคงสร้างความเสียหายให้กับชาวสวนในพื้นที่เกาะเกร็ดโดยเฉพาะสวนทุเรียนซึ่งแม้เจ้าของสวนค่ะจะมีการวางแนวกระสอบทรายกั้นน้ำแต่สุดท้ายเนี่ยก็ถูกน้ำทะลักเข้าท่วมส่งผลให้ต้นทุเรียนที่ปลูกเอาไว้เริ่มมีใบเหี่ยวแห้งยืนต้นตายและนอกจากต้นทุเรียนแล้วส้มโอส้มเช้งรวมทั้งต้นกล้วยที่กำลังให้ผลผลิตก็จะเริ่มยืนต้นตายเช่นเดียวกันโดยชาวสวนหลายคนบอกว่าหลังจากน้ำลดก็จะปลูกอีกเพราะอาชีพชาวสวนก็คงจะต้องสู้กันแบบนี้ต่อไปค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนพายุโซนร้อนกำลังแรงคมปาซุจะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนระหว่าง 13-14 ตุลาคม
ซึ่งจะส่งผลให้ภาคอีสานมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะอีสานตอนบนได้แก่จังหวัดบึงกาฬหนองคายนครพนมสกลนครอุดรธานีให้เตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทยมีฝนตกหนักในบางแห่งทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ